โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับ CTR Multimedia เสนอสนับสนุนโดย AISการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมการค้าต่างประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเวลาดีๆแบบนี้10โมงครึ่งกับรายการออสไตล์สบายๆวันศุกร์กับทุกเรื่องทุกสายที่เราจะเลือกมานำเสนอให้คุณผู้ชมค่ะสำหรับออสไตล์ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมาคมหอสมุดเนลสันเฮสค่ะที่รู้จักกันดีว่าเป็นห้องสมุดแห่งความรักค่ะเขาว่ากันว่าใครเข้ามาที่ห้องสมุดแห่งนี้นะคะไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะแต่เข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะหยุดเวลาไว้ชั่วนิรันดร์เลยค่ะโอ้โหฟังแล้วโรแมนติกเซนนี่อะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามกันเข้าไปชมว่าความน่าสนใจของห้องสมุดแห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยค่ะช่วง All Style คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องสมุดนะคะได้อยู่กับผู้ช่วยบรรณาธิการคุณภัทรินทิพย์โอสถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าจะถามตัวเองต้องถามเลยว่าห้องสมุดแห่งนี้ตั้งขึ้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วมันเกิดจากสมาคมสตรีชาวต่างชาติค่ะที่มารวมกันอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็เปิดเป็นสมาคมห้องสมุดขึ้นมาแต่ตอนแรกก็คือจะไม่ได้ใช้เนลสันเฮค่ะจะเป็นกลุ่มสตรีกรุงเทพค่ะที่มารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างหอสมุดตอนนั้นหนังสือเยอะไหมคะตอนนั้นไม่เยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปี2412ที่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมาใช่แต่ว่าจะมีกฎระเบียบอยู่ที่ว่าตอนนั้นจะมีคนที่เข้ามาเป็นกรรมการ12คนแต่ทั้งหมดต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมดค่ะทั้งหมดใช่ค่ะเป็นกฎข้อบังคับค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเยอะแยะขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็เริ่มตั้งแต่ที่ดร.เฮค่ะท่านซื้อที่ดินแถวนี้แล้วก็บริจาคให้ห้องสมุดเพราะว่าภรรยาของท่านนะคะเป็นวอลันเทียร์ช่วยเหลือที่นี่มา25ปีก่อนชื่อไว้ให้ก็คือความเป็นมาก็คือภรรยาท่านเสียชีวิตประมาณปี2463ด้วยความที่ท่านรักภรรยาท่านมากแล้วภรรยาท่านก็รักที่นี่มากก็เลยซื้อที่นี่ให้ซื้อเป็นที่ดินนะคะแล้วก็สร้างเป็นอาคารนี้ซึ่งใช้ระยะเวลา2ปีในการสร้างแล้วก็เปิดให้บริการปี2465โอ้โหคุณผู้ชมย้อนกลับไปกี่ปีต้องนอนก็ประมาณ90ปีค่ะ90ปีแล้วนะแต่ตัวห้องสมุดก็จะอยู่มาประมาณ140ปีห้องสมุด140ปีใช่ค่ะแม้เขารู้จักกันว่าห้องสมุดเป็นห้องสมุดแห่งความรักที่ก็ด้วยความรักสามีภรรยาไงคะก็สามีรักภรรยามากแล้วก็ด้วยความที่ภรรยารักที่นี่ท่านก็รักที่นี่ด้วยท่านก็เลยแบบทุ่มแรงทุ่มเงินทุกอย่างเพื่อทำที่นี่ขึ้นมาเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความรักเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบรรณารักษ์อยู่กับหนังสือก็ต้องเป็นคนรักหนังสือด้วยก็ค่อนข้างค่ะใช่ไหมคะใช่แล้วก็ที่นี่ก็เห็นว่าจัดงานแต่งงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่นี่เหมือนเป็นทัชมาฮาลของแบบความรักอยู่แล้วเป็นทัชมาฮาลของความรักอยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะทุกคนจะรู้จักแบบนี้ในส่วนของห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงบ้างคะก็จะเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะจะเป็นส่วนฟิกชันนอนฟิกชันแล้วก็เป็น children corner มีมุมเด็กๆด้วยนะใช่ค่ะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วใครชอบตรงไหนก็เอาหนังสือตรงนั้นได้เลยใช่ค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณพัทรินทร์พาก็กับคุณผู้ชมไปชมหน่อยนะคะในแต่ละโซนเนาะไปเลยค่ะสำหรับส่วนแรกใช่ค่ะตอนนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้จะเป็นส่วนฟิกชันค่ะจะเป็นนวนิยายซะส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนแหละทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นแนวมิสทรีซึ่งฝรั่งที่มาอาศัยในเมืองไทยค่อนข้างชอบแนวมิสทรีมากเป็นสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลึกลับซับซ้อนนิดนึงใช่นะคะในส่วนของฟิกชันนี่มีหนังสือประมาณกี่เล่มมาก็จำได้ไหมประมาณหมื่นกว่าเล่มนะคะหมื่นกว่าเล่มเหรอใช่
ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วเรามีวิธีคัดเลือกหนังสือเข้ามาให้อ่านก็ส่วนมากก็จะเป็นเมมเบอร์ค่ะจะรีเควสต์เข้ามาว่าต้องการหนังสือแบบไหนแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นบอร์ดบริหารของเราที่คัดเลือกเข้ามาใช่ค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะโซนหน้าทั้งหมดคือส่วนของฟิคชั่นใช่แล้วคนที่เข้ามาในห้องสมุดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายไหนคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยประมาณ 80% นะคะชาวต่างชาติ10% เป็นคนไทยแล้วก็อีก 10% จะเป็นเอเชียต่อปี2ปีหลังมาค่อนข้างมีคนไทยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นเพราะว่าเด็กสมัยนี้ส่วนมากก็จะเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ก็บางคนที่พาลูกมาที่นี่ก็เพื่อต้องการให้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็จะได้มีเพื่อนนะคะนี่สำหรับส่วนแรกใช่ค่ะอีกส่วนนึงที่เราจะพาไปชมคือส่วนที่เป็นเรียกว่า non-fiction ค่ะเป็นหนังสือที่มีสาระขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวไปทางการขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะBut a round of applause. ส่วนนี้เขาเรียกว่า non-fiction นะคะนอนฟิกชันก็จะเป็นหนังสือที่มีสาระขึ้นมานิดนึงอาจจะมีแต่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนิดนึงเพราะจะมีทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็แบบทั่วๆไปค่ะประวัติบุคคลมีตรงนี้เนี่ยในส่วนของนอนฟิกชันมีหนังสือประมาณกี่เล่มก็ประมาณหมื่นเล่มค่ะใช่ค่ะแสดงว่าทั้งห้องสมุดนี่รวมแล้วก็ประมาณ 20,000 กว่าเล่มค่ะเพราะว่าในส่วนนอนฟิกชันเนี่ยค่ะจะรวมหนังสือเกี่ยวกับไทยแลนด์แล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียซึ่งจะแยกส่วนต่างหากแต่ก็อยู่ในโซนของนอนฟิกชันแล้ววิธีการที่มีลูกค้าเข้ามายืมหนังสือนี่ทำยังไงบ้างคะของเราจะใช้เป็นระบบดิวอี้อยู่อะค่ะเป็นระบบโบราณส่วนหนึ่งก็จะหาตามตู้อะค่ะก็จะมีตู้ให้ค้นหาและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปถามทางเราทางเราก็จะแบบหาให้หรือว่าเสิร์ชให้เพราะว่าเสิร์ชก็จะเป็นเฉพาะบรรณารักษ์อะค่ะที่เสิร์ชให้ได้เพราะจริงๆเราก็เน้นใช้ระบบดิวอี้ให้หากันเองส่วนใหญ่เนาะก็สนุกเนาะใช่ค่ะเพราะจริงๆเราก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนค่ะก็อย่างด้านหลังอะด้านหลังของนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ค่ะว่ามีหนังสือประเภทไหนบ้างในส่วนของนอนฟิคชั่นใช่ค่ะระบบดิวอี้เนี่ยการหาแบบนี้เป็นระบบเก่าแก่เหรอคะเป็นระบบเก่าแก่ใช้มาหลายร้อยปีมากแล้วค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้มานานแค่ไหนแล้วใช่แต่ที่นี่เมมเบอร์บางคนก็รีเควสให้เราใช้ระบบใหม่เข้ามาแต่จริงๆคือเราอยากอนุรักษ์อะไรที่มันเป็นของแบบดั้งเดิมจริงๆให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะกับอารมณ์บรรยากาศคลาสสิกแบบนี้นะคะเพราะว่าห้องสมุดเก่าขนาดนี้ค่อนข้างหายากมากแล้วในประเทศไทยแทบไม่เห็นเลยนะใช่ไหมคะแทบไม่เห็นนึกไม่ออกเลยนะเพราะว่าจริงๆก่อตั้งมาก็ประมาณ140ปีแล้วค่ะห้องสมุดอันนี้ในส่วนที่2ใช่ค่ะส่วนที่3นี่จะออกมีเสียงดังนิดนึงนะนิดนึงค่ะในมุมเด็กๆนะคะใช่เดี๋ยวคุณพระดินพาเราไปดูเลยค่ะได้ค่ะตอนนี้อยู่ในโซนที่ไม่ต้องบอกเลยนะว่าโซนอะไรเราเลยต้องทำตัวเป็นแบบนั้นอันนี้คือโซนอะไรคะโซน Children Corner ค่ะเป็นที่ปลอดภัยของเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราจะมีกิจกรรมเป็น Story Time แล้วก็เป็นคราฟต์ค่ะทำแต่วันนี้ก็ story time ทุกวันเสาร์อะค่ะตอน 10:30 เราจะมีเป็นนิทานสำหรับเด็กอะค่ะวันละ3เรื่องแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคราฟต์อะค่ะให้น้องๆทำกลับบ้านนิทานที่บอกว่าเป็น story time คือมานั่งเล่าให้น้องๆฟังใช่ค่ะจะเป็น teacher volunteer ผัดเปลี่ยนมาเล่าทุกวันเสาร์อยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็น้องๆก็นั่งฟังกันเต็มเลยใช่ตรงนี้ก็คือจะเต็มพื้นที่หมดเลยแล้วเรื่องที่เลือกมาเล่าล่ะคะสำหรับเด็กๆจริงๆหนูก็จะเป็นคนถามเด็กนะคะว่าเด็กอยากได้เรื่องอะไรแล้วก็มาโหวตกันเองเราก็จะโหวตให้ว่าใครจะชอบอะไรมากกว่ากันแล้วในส่วนของคราฟต์ล่ะคะที่บอกว่าเด็กๆทำกลับเองคือทำอะไรก็จะเปลี่ยนทุกเสาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็จะออกแบบเปลี่ยนกันทุกเสาอยู่แล้วค่ะสมมติเป็นดร.ซูสคราฟต์ก็จะเป็นดร.ซูสอะไรที่มันเป็นธีมเดียวกันหมดค่ะสมมติว่าเป็นแอนิมอลก็จะทำเป็นสัตว์อะค่ะเราก็จะเลือกสัตว์ที่เด่นที่สุดในเรื่องนี้ขึ้นมาสมมติว่าตัวนี้อะไรเด่นปุ๊บเดี๋ยวมานั่งประดิษฐ์กันว่างั้นเถอะใช่ค่ะคราฟต์เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่แล้วซึ่งคราฟต์ของเราค่อนข้างป๊อปปูล่าที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวให้ความสนใจใช่ค่ะเตรียมอุปกรณ์นี่ยังไงคะให้เราเตรียมอุปกรณ์ทางเราจะเตรียมให้ทุกอย่างค่ะเด็กก็แค่ลงมือทำถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะให้ลูกๆหลานๆเข้ามาทำหรือร่วมกิจกรรมบ้างต้องทำยังไงบ้างก็จริงๆโทรมาสอบถามกับเราได้นะคะแล้วก็เข้าไปทางอีเมลหรือเฟซบุ๊กของห้องสมุดก็ได้ซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วถ้ายังไงก็มาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์9:30 ถึง5:00 น. 9:30 ถึง
5 โมงเย็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์1วันใช่นะคะเข้ามาได้แล้วส่วนกิจกรรมก็โทรมาสอบถามหรือดูในเว็บไซต์เอาใช่ค่ะแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่แล้วสำหรับส่วนของหนังสือที่เราพาไปดูแล้ว3ส่วนนะคะเห็นว่ามีเรื่องของแกลเลอรี่ที่แสดงภาพด้วยค่ะก็จะเป็น Garden and Garden Cafe Gallery นะคะก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็มีภาพวาดซึ่งศิลปินเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนค่ะตรงนั้นก็คือชมภาพเขียนได้แล้วก็นั่งอยู่ในบรรยากาศสบายๆกับเครื่องดื่มแก้วอร่อยๆใช่แล้วก็มีอาหารค่ะมีอาหารด้วยด้านหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะจะไปแกลเลอรี่คาเฟ่ไปชมบรรยากาศและชิมกาแฟแล้วก็ขนมอร่อยๆด้วยสักครู่ค่ะ